อนนี้คุณกำลังคุยกับคนในแกมมี่เคยมาจีบไหมเคยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมอ่ะเห็นจากรถด้านหลังแล้วก็รู้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการคุยรถเพื่อนนะครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับในซีรีส์เรื่องแรกที่เราเคยเล่นนะครับนั่นก็คือ Who Are You นะครับเป็นหนึ่งในคนที่แบบคิวยากมากๆนะครับนัดตัวได้ยากมากนะครับนี่เลยพี่ถาครับสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หรือว่าชื่ออะไรนะในตัวละครอ่ะก้อยแก้วก้อยแก้วเมื่อกี้ลองคุยกับปุ้ยเมฆปุ้ยเมฆบอกว่าไม่ใช่คันแรกนะตอนแรกมีคันนึงนะแต่แบบประตูมันแบบมีแผลไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันนี้เปลี่ยนมาปุ๊บอ้าวมีแผลอีกคันนึงแล้วอันนี้ขูดอะไรอันนี้เหมือนจะเป็นขอบปูนที่ลงมามันอ่ะไม่เคลื่อนเราอ่ะไปชนมันเองมีประสบการณ์ขับรถมาแล้วกี่ปี1เดือน1เดือนเดี๋ยวค่อยไปถามดีกว่าว่านิสัยการขับรถของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงครับแต่นี่เรามาขออนุญาตคุยรถหน่อยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวๆๆๆอันนี้อะไรแต่รู้คุณหมอพกอะไรอันนี้ทานดูกลิ่นไงเฮ้ยไม่เคยเจอนะปกติคนจะใช้แบบพวกตัวห้อยตัวอะไรเงี้ยแต่มันช่วยดีนะอันนี้มันดูได้เครื่องหอมอีกแล้วอ๋ออ๋อใช่เป็นคนรักเครื่องหอมเป็นคนแบบว่ารู้สึกแบบว่าชอบอะไรมีอะไรหอมหอมเลยหุ้ยมีตังค์ห้ามใครทุบรถหนูนะคะมีเงินแค่นี้นะครับทุกคนมีแค่300นะคะไม่คุ้มนะคะทุกคนคนที่รถสะอาดมากสิ่งที่โลกอะอยู่ข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบว่าเวลาแบบแฟนคลับให้หรือใครให้อะไรเงี้ยจะเอามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็กินเด่นใช่อันนี้ได้อินสไปร์มาจากใครหรือว่าใครพี่นิวขนมเยอะมากแต่หิวให้ดูแค่แป๊บเดียวปุ๊บเออเดี๋ยวจะสปอนเซอร์จะเข้าได้สปอนเซอร์อันนี้คือชุดกาวป่ะเรียกว่าชุดกาวป่ะชุดอะไรเขาเรียกว่าเสื้อสครับอ๋อชุดสครับแบบผิวไม่ใช่สครับไม่รู้มันย่อมาจากอะไรอะไรแต่เกี่ยวกับว่าอุปกรณ์หมอเราชอบเรียกกันว่าอย่างนี้ข้างหลังดีกว่าเฮ้ยนี่เป็นอะไรกีตาร์หรอคีย์บอร์ดที่มันเป็นแบบเหมือนกีตาร์ได้เหมือนกีตาร์โอ้นี่กล่องอะไรอันนี้สก้าวมีนมแพ็คหนึ่งมีนมหนึ่งเป็นนมอุ่นใช่อุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ยังชีพใช้เลยจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกับคุณหมอบนรถเลยดีกว่าดูว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอแล้วนะครับอยู่กัน2คนไม่มีใครตามมานะไม่มีค่ะไม่มีนะถ้ามีก็ตามไปตามมันนะเป็นคนมีเซนไหมอยากรู้ไม่โดยปกติเป็นหมอมาคือเราเคยเห็นคนที่เสียชีวิตแล้วเคยเห็นกลัวปะคือเราไม่กลัวนะคนตายเราไม่กลัวเรากลัวผีเราเลือดกลัวปะไม่กลัวตอนนี้เคยเย็บคนจริงๆเลยปะแบบมีชีวิตอยู่เย็บทุกวันผ่าตัดอะไรเงี้ยก็ต้องเย็บอ๋อเป็นธรรมดาเรากลับคอนเซ็ปต์ของเราดีกว่าว่าเรื่องรถก่อนจะค่อยคุยเรื่องส่วนตัวนะครับปุ้ยเมฆเป็นคนขับรถยังไงเป็นคนซิ่งปะขับรถซิ่งของเราคือเร็วเท่าไหร่150แล้วเป็นคนที่เนี่ยดูคนดูอย่างเงี้ยดูเป็นคนใจเย็นอะไรเงี้ยใช่ตอนขับรถอะแต่ขับรถคือใจร้อนมากด่าปะด่าค่ะจริงปะไม่ได้ด่าแบบคำหยาบคายแต่เราชอบแบบเอ้ยอยากบอกมีอนาคตแล้วเอ้ย อยากรู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่แบบตัดสินใจมาเป็นหมอเนี่ยคือเราไม่ค่อยมีอาชีพในหัวเราแล้วเท่าไหร่ที่บ้านก็แบบเป็นหมอกันเยอะมันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้มีโลโมเดลทางด้านนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยงั้นเรื่องการแสดงเข้าวงการมาได้ยังไงตอนนั้นเราจำได้ว่าตอนนั้นปีหนึ่งได้ชุดกาวมาใหม่แล้วก็เอามาใส่ถ่ายรูปเลยนะแล้วก็ชิมอนมาเห็นคือเราอะตอนนั้นรู้จักกันไหมไม่รู้จักชิมอนบอกเอารูปปุ้ยเมฆอะให้ผู้ใหญ่ที่แกมมี่ดูเราพี่ผู้ใหญ่ในแกมมี่เขาก็แบบเรียกไปคุยอะไรเงี้ยงั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณชิมอนเลยแล้วเรารู้ได้ยังไงตอนนั้นพี่ผู้ใหญ่มาบอกหรอใช่เขาก็บอกว่าแบบเนี่ยคนที่แบบเอามาให้ดูอ่ะคือชิมอนแสดงว่าลึกๆอ่ะชิมอนแอบเพิ่มหมอปุ๋ยตั้งแต่ตอนนั้นไม่แต่แบบวันแรกที่ไปเข้าตึกใช่ป่ะมันจะมีงานที่แบบเหมือนงานที่ต้องเจอชิมอนที่ตึกอะไรเงี้ยแล้วชิมอนไม่คุยกับปุ๋ยแม่เลยเว้ยจริงป่ะชิมอนแบบนั่งเล่นเกมเขินเค้าเขินเออชิมอนแบบนั่งเล่นเกมแบบเขินชิมอนมันเขินไงแต่นั่นก็เป็นจุดแรกที่ได้เข้าแบบวงการในฐานะนักแสดงตอนแรกคิดว่าจะทำงานในวงการแค่แบบแป๊บเดียวแค่ปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดว่าแบบเนี่ยปีนี้คงมันปีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขึ้นคลินิกคงไม่ได้ทำแล้วนู่นนี่นั่นสรุปจะพาจะรู้ไปมาอยู่จนจบหมอจ้ายาวมีเคล็ดลับอะไรไหมในการแบบทำแมเนจเมนต์ในเรื่องงานหรือเรื่องสิ่งที่เราอยากทำได้คือเรารู้สึกว่าอาจจะต้องแบบเรียงลำดับก่อนว่าสิ่งไหนที่แบบสำคัญที่สุดแล้วเราก็แบบเอามันไว้เป็นแบบไพรออริตี้หลักใช่ปะส่วนอันที่เหลือก็คือแบบถ้ามันยังมีแรงอยู่ก็ทำไปก่อนที่เราได้อยู่ในวงการหรืออะไรทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะมาง่ายๆก็ถ้ามาก็คว้าไว้ก่อนใช่แต่ก็แบ่งเวลาแบบพยายามอย่าให้แบบกระทบกับกับตัวหลักของเราอันนี้จริงมาถามเรื่องนี้ดีกว่า
เรื่องที่คนน่าจะอยากรู้เยอะทำไมต้องทำเสียงแผ่วเรื่องหัวใจของคุณหมอดีกว่าคือเคไม่รู้เลย ไม่ได้ตามข่าวเลย โทรไปหาปุยเมฆคุยกันปุยเมฆขอคิวนู่นนี่นั่นเอ้ยปุยเมฆเดี๋ยวขอถามเรื่องความรักได้ไหมอะไรได้เลยได้เลยเอ้าเธอไม่รู้หรอฉันเลิกกันแล้วช็อกช็อกมากถามตอนที่แบบเลิกกันไปแบบประมาณ2-3 เดือนใช่หลายเดือนแล้วคือแบบช็อกแล้วเป็นไงตอนนั้นเทิร์นไหมก็มันก็มีบ้างแหละแบบว่าคนอยู่ด้วยกันมาใช่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบมันเข้าใจกันทั้งคู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันทุกวันนี้ยังคุยกันได้ยังเซลอยู่เลยว่าแบบเอ้ยนางมีสาวใหม่หรือยังอะไรอย่างนี้แค่ลดความสัมพันธ์ใน relationship ที่จากเป็นคนรักกลายเป็นพี่น้องกันแต่ความผูกพันมันก็ยังมีอยู่คือความเป็นห่วงกันก็ยังอยู่เขาก็แบบเขาก็เป็นพี่ที่ดีนะอาจจะด้วยความที่อายุเราต่างอ๋อเอ้ยมาคำนี้อีกแล้วผมพลาดหัวข้าวเลยเราห่างกันกี่ปี13 ปียังไงอายุมันเยอะเกินไปอย่างเราอาจจะยังเด็กอยู่ยังแบบชอบที่จะแบบว่าสนุกเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เขาอาจจะเลยจุดนั้นไปแล้วหมออาจจะแบบอยากไปสวนสนุกแต่เขาอาจจะแบบเฮ้ยพี่แก่แล้วอะไรอย่างประมาณอย่างนี้เคยไปสวนสนุกกับพี่คนนึงแล้วชวนพี่รถขึ้นรถไปหอแล้วพี่รถไม่ยอมขึ้นอ๋อมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ด้วยความที่อายุแกร์มันห่างกันไม่มีเรื่องมือที่3ไม่มีว่าใครนอกใจใครไม่มีรู้สึกว่าพอมาเป็นพี่น้องกันแล้วแบบทุกอย่างดูราบรื่นมากกว่าเอามาคำถามต่อไปดีกว่าจริงหรือไม่ตอนนี้คุณกำลังคุยกับคนในแกมมี่มีหรือเปล่าไม่จริงไม่มีนะไม่มีอ๋อไม่มีโอเคคุยเนี่ยคุยกับเคอ๋อคุยอยู่แต่แบบแอบคุยมีความสัมพันธ์อะไรไม่มีเลยในแกมมี่ไม่มีมีใครเคยมาจีบปะไม่ต้องพูดชื่อก็ได้อยากรู้ในแกมมี่มีใครเคยมาจีบปะอยากรู้อันนี้พี่โอเซ็นเซอร์ให้หน่อยเคยมาจีบไหมเคยเอ้ยคนนี้ไม่พลาดเลยถามใครก็ครบหมดเซ็นเซอร์ไว้ก่อนไม่อ๋อไม่มีอ๋อหลักๆก็อ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ไหนหมอพามาไหนเฮ้ยรอว่าออกได้รอว่าผลได้ออกไงก่อนไม่ผลนะจริงเหรอคนช่วยด้วยแคบมากแล้วตรงนั้นเป็นทางตันนะตอนนี้เรากำลังกลับรถไปจริงๆปุ้ยเมฆเขาชอบคุยกับเคนะทุกคนตอนนี้ก็เลยใช้เวลาด้วยกันหมออ่ะชอบคนแบบไหนสเปคที่แบบมีเดียมแรงนู่นไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยพอแบบผ่านเกณฑ์ปะเอ้ยได้อยู่นะเฮ้ยเคยมีคนถามเหมือนกันว่าแบบว่าเขาเรียกว่า3ใครทีเดียมีอะไรบ้างคนไหนที่ปุ้ยเมฆชอบอ่ะ1เล่นดนตรีได้เล่นดนตรีได้1แล้วก็ชอบคนแก่กว่าปุ้ยเมฆเกิดปีไหน40อุ๊ย39อื้ออ่ะอันสุดท้ายชอบคนที่สูงกว่าปุ้ยเมฆสูงเท่าไหร่164แมทครบแสดงว่าเกณฑ์แรกผ่านอยู่ได้ผ่านอันนี้ครบแล้วครบแรกแต่มาเจอตัวจริงปุ๊บต้องคุยกันคิดออกสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจใช่แล้วตอนนี้เป็นไงก็มีคนเข้ามาบ้างก็มีบ้างเราเป็นคนที่คบใครคบนานด้วยเป็นคนจริงจังกับความใช่แล้วพอคบนานใช่ป่ะพอมันเลิกทีนึงความสัมพันธ์ที่แบบเราสร้างมานานมันแบบหายไปแล้วมันค่อนข้างเฮิร์ทนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบกลัวกับการเริ่มใหม่กับใครสักคนต้องดูดีๆนิดนึงก็ไม่รู้จะเข้าทางไหนอะไรก็จัดการกันเองแต่เอาเป็นว่าใครที่แบบได้คุยกับคุณหมอคือมาพร้อมคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรดูแลตัวเองรอเล่นก็คุณหมอตอนนี้โฆษณาหน่อยทำอะไรได้บ้างเป็นหมอมีช่อง YouTube ช่องว่าปุยเมกสเตอร์ปุยเมกสเตอร์ก็คือหลักๆคอนเทนต์จะเป็นแนวไหนส่วนใหญ่จะเป็นร้องเพลงใช่เยอะๆถ้ามีวอล์กบ้างปะปายแต่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งจะมีผลงานหรือมีอะไรแบบอัปเดตเร็วๆนี้มั้ยหรือว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเฮ้ยอย่าบอกนะเคเป็นพระเอก MV รอไปไหมยังว่างอยู่แต่วันนี้นะครับก็ได้รู้เรื่องราวของคุณหมอปุยเมฆมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบมาออกรายการเราในวันนี้นะครับก็ได้บทสรุปว่าเฮ้ยขับรถดีใน EP หน้าๆนะครับอยากให้เคไปเอาคนในครัวอยู่มาออกให้หมดตอนนี้เหลือใครเนี่ยน้ำตาลก็ยังไม่ออกพี่เคสก็ยังไม่ออกเอาแบบนี้มั้ยรวมรถมั้ยรวมรถเอารถบัสได้มั้ยรถตู้เลยแล้วเฮ้ยน่าสนใจนะแย่งกันพูดแย่งกันพูดนั่งสัมภาษณ์ทีละคนใครอยากให้เคทำนะครับก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณปุ้ยแม่อีกทีนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ